นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนัมมาสามิขอความนอบน้อมจงมีแด่พระรัตนตรัยน้อมใจกราบถวายความเคารพบารมีธรรมแห่งองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์กราบขอโอกาสพระมหาเถระผู้เป็นประธานพระมหาเถระพระเถรานุเถระเพื่อนสาธมิกทุกรูปด้วยความเคารพขอความเจริญในธรรมความสงบร่มเย็นแห่งจิตใจจงบังเกิดมีแด่ผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนทุกท่านเอามือลงนั่งฟังธรรมตามสบายนะวันนี้วันอาทิตย์ที่27มีนาคมพุทธศักราช2565เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดมันเป็นเรื่องของใจเราต้องพากันรู้จักเราจะได้รู้จักเรื่องของใจรู้จักกายเราจะได้รู้จักเอาภาษาทางโลกแล้วก็ภาษาทางธรรมเราต้องเข้าใจถึงภาษาทางโลกภาษาคนภาษาทางธรรมเราถึงจะได้รู้การเวียนว่ายตายเกิดของเราทุกคนในปัจจุบันที่ร่างกายเรามีความสัมพันธ์กับระหว่างหญิงชายอย่างนี้แต่เราก็ต้องรู้จักว่าใจของเราที่มีความสัมพันธ์ทางจิตใจเราถึงจะแก้ไขปัญหาได้เราทุกคนเนี่ยพากันปล่อยตามใจตามอารมณ์ตามความรู้สึกเขาเรียกว่าปล่อยให้ชีวิตประจำวันของเรามันเปิดโปรโมชั่นทางอารมณ์เปิดโปรโมชั่นทางความคิดอะไรเปิดเนี่ยกิเลสมันเปิดพากันไปมีความสัมพันธ์มีเซ็กมีเพศสัมพันธ์ทางอารมณ์พระพุทธเจ้าถึงสอนให้เราทุกคนเนี่ยรู้จักเรื่องจิตเรื่องใจพวกกฎหมายบ้านเมืองอย่างนี้มันเป็นเรื่องของกายการบวชการปฏิบัติมันถึงเป็นเรื่องของจิตใจแล้วเราจะได้พัฒนาทั้งกายทั้งใจไปพร้อมๆกันเป็นทางสายกลางการประพฤติการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องของใจเรื่องส่วนตัวทุกท่านทุกคนต้องเห็นคุณเห็นประโยชน์เห็นโทษในการที่เรามาหลงมาติดมายึดมาถือแล้วพากันมาหลงแค่ความรวยของความเป็นมนุษย์แค่ความสุขในการเป็นเทวดาอย่างนี้มันไม่ถูกเพราะนั้นเราจึงต้องมาเข้าใจให้ชัดเจนเนี่ยอย่างแรกเนี่ยพุทธะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เราก็ต้องรู้จักอย่างลึกซึ้งเนี่ยพระพุทธเจ้าในภาษาคนหรือว่าภาษาโลกภาษาธรรมเนี่ยถอดอัตตาจากการยึดถือว่าเป็นตัวตนไปสู่วิมุตติความหลุดพ้นหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุเนี่ยกล่าวความหมายของพระพุทธเจ้าโดยแยกเป็นภาษาคนภาษาธรรมเนี่ยได้อย่างลึกซึ้งทำให้เห็นว่าที่จริงแล้วพระพุทธเจ้าในสองภาษาอาจจะเป็นพระองค์เดียวกันแต่กลับมีความหมายลึกซึ้งไปคนละอย่างหากเราเข้าใจในภาษาธรรมก็จะเข้าใจพระพุทธเจ้าในภาษาคนด้วยทำให้เราไปสู่วิมุตติได้ไม่ยากคือไม่ยึดติดในสมมุติสัจจะที่ชาวโลกบัญญัติกันขึ้นมาแต่เข้าใจถึงสภาวะธรรมที่เป็นจริงซึ่งสภาวะธรรมนี้ที่ทำให้มนุษย์สามารถตรัสรู้เป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานได้นั่นเองคนทั้งหลายทราบกันดีว่าพุทธะในภาษาคนหมายถึงพระพุทธเจ้าเจ้าชายสิทธัตถะผู้สละราชสมบัติแสวงหาความหลุดพ้นทรงมีพระชนชีพเมื่อ 2,000 กว่าปีก่อนเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานไปแล้วพระพุทธสรีระของพระองค์ก็ถูกเปลวเพลิงผ่านสิ้นนั่นคือพุทธะในภาษาสามัญที่ชาวโลกรู้จักกันแต่ส่วนพุทธะในภาษาธรรมเนี่ยหมายถึงองค์ธรรมะแท้ๆที่พุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นธรรมผู้ไม่เห็นธรรมะนั้นเนี่ยแม้จะจับชายจีวรของพระตถาคตอยู่แท้ๆ ก็ไม่ชื่อว่าได้เห็นพระพุทธเจ้าเลยเพราะไม่ได้เห็นจากข้างในใจที่ว่าอยู่ใกล้ก็เหมือนอยู่ไกลนั่นแหละถึงแม้จะเดินจับชายสังคติเดินตามไปข้างหลังตามไปต้อยแต่ว่าจิตใจนั้นหมุนไปผิดทำสวนทางกับที่พุทธเจ้าสอนพุทธเจ้าสอนให้ฉลาดแต่พากันทำในสิ่งที่โง่ๆพุทธเจ้าสอนในวิทยาศาสตร์แต่ไปทำไสยศาสตร์พุทธเจ้าสอนให้เป็นคนฉลาดแต่ไปทำเดรัจฉานวิชาพุทธเจ้าสอนให้เอามรรคผลพระนิพพานแต่ว่าสวนทางไปเอารูปเสียงกลิ่นรสลาภยศสรรเสริญถึงแม้จะมีพุทธรูปอยู่เต็มกายอยู่เต็มกุฏิอยู่เต็มบ้านอยู่เต็มเรือนหรือแม้ว่าจะเกิดร่วมยุคร่วมสมัยในพุทธกาลก็ยังชื่อว่าห่างไกลส่วนผู้ใดก็ตามเนี่ยถึงแม้จะอยู่ไกลพระพุทธเจ้าหลายพันกิโลเมตรแต่ว่าจิตใจตั้งมั่นมีศีลมีธรรมมีศีลสมาธิมีปัญญาผู้นั้นก็ชื่อว่าอยู่ใกล้ทุกๆขณะเพราะว่าความเป็นพุทธะก็คือผู้รู้เนี่ยenlightenment เกิดขึ้นแก่ใจของเขานี่คือพุทธะในความหมายที่แท้จริงส่วนคำว่าพระธรรมในที่นี้ก็คือสิ่งที่เป็นนามธรรมไม่เป็นตัวไม่เป็นตนไม่มีรูปร่างแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่านั่นแหละคือตัวตถาคตเพราะนั้นพระพุทธเจ้าภาษาธรรมก็คือตัวธรรมะที่ทำบุคคลสามัญให้กลายเป็นพระพุทธเจ้าเจ้าชายสิทธัตถะเป็นพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าได้ด้วยธรรมะธรรมะนี่แหละทำให้บุคคลธรรมดาทำให้พระโพธิสัตว์เป็นพระพุทธเจ้าทำให้ปุถุชนสามัญชนเป็นพระอรหันต์เพราะนั้นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์จึงบูชาพระธรรมเคารพพระธรรมยำเกรงในพระธรรมคำสอนมากถ้าได้เห็นแล้วซึ่งพระธรรมนี่แหละจึงจะได้ชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้าคนในสมัยพุทธกาลหลายคนเนี่ยไม่พอใจไม่ชอบใจพระพุทธเจ้าด่าพระองค์ทำร้ายพระองค์เพราะเขาเห็นแต่พระพุทธเจ้าที่เป็นเปลือกนอกเข้าใจพระองค์ในภาษาคนแต่พุทธเจ้าเป็นเนื้อหาแห่งภาษาธรรมก็คือธรรมะในใจของพระองค์ที่ทำให้มหาบุรุษท่านนี้เป็นสัมมาสัมพุทธะหรืออีกอย่างหนึ่งที่พุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนก่อนปรินิพพานว่าดูก่อนอานนท์ธรรมก็ดีวินัยก็ดีที่เราได้บัญญัติแล้วแสดงแล้วแก่เธอทั้งหลายธรรมและวินัยอันนั้นจักเป็นศาสดาของพวกเธอหลังการล่วงไปแห่งเราจึงเท่ากับว่าพระพุทธเจ้าองค์จริงนั้นไม่ได้ดับหายไปไหนปรินิพพานไปแต่พระวรกายแต่พระพุทธเจ้าองค์จริงๆคือพระธรรมวินัยนั้นยังอยู่จนเท่าทุกวันนี้และจะอยู่จนถึงอนาคตตราบเท่าที่ยังมีผู้ประพฤติผู้ปฏิบัติตามแต่ถ้าไม่มีผู้ประพฤติไม่มีผู้ปฏิบัติตามธรรมวินัยก็เท่ากับว่าพระพุทธเจ้าก็หมดไปพุทธศาสนาก็หมดไปสรุปความว่าพระพุทธเจ้าในภาษาคนจึงหมายถึงพระพุทธเจ้าที่เป็นตัวบุคคลส่วนพุทธเจ้าในภาษาธรรมหมายถึงธรรมะที่ทำให้เกิดความเป็นพระพุทธเจ้าดังนั้นแล้วหลวงพ่อใหญ่เราเนี่ยจึงไม่ได้เน้นเรื่องพระธาตุเรื่องอะไรเลยแม้กระทั่งพระพุทธรูปอะไรเพราะว่าอันนั้นเป็นแต่เพียงภายนอกอย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานไปประมาณ500ปีถึงมีการสร้างพระพุทธรูปในสมัยพระเจ้ามิลินที่เป็นกษัตริย์ชมพูทวีปเชื้อสายกรีกเอาศิลปะแบบคันธาระมาจึงเป็นพุทธรูปแบบคันธาระรูปร่างใหญ่โตบึกบึนเหมือนกับเทพเจ้าอพอลโลของกรีกแต่ว่าก่อนนั้นสมัยพระเจ้าอโศกก็ไม่มีการสร้างพุทธรูปนะแล้วท่านบูชาอะไรท่านบูชาพระธรรมถ้าหากจะทำรูปเหมือนพุทธเจ้าก็จะทำเป็นรูปสถูปรูปธรรมจักรรูปต้นพระศรีมหาโพธิ์เท่านั้นเอง เพื่อเป็นเครื่องหมายพุทธเจ้าเพราะไม่กล้าที่จะปั้นกลัวปั้นไม่เหมือนพอปั้นไม่เหมือนแล้วจะทำให้ไม่เกิดผลดีกับนายช่างดังนั้นจึงไม่มีการสร้างพุทธรูปอะไรเลยเพราะสมัยก่อนพระอรหันต์เยอะมากท่านก็เข้าใจถ่องแท้ว่าพุทธะที่แท้จริงคืออะไรจนเวลาผ่านไปเนี่ยฮินดูมหายานรับอิทธิพลฮินดูมาเต็มๆเนี่ยสร้างรูปเหมือนสร้างพุทธรูปเทวรูปเนี่ยคล้ายๆกันเอามาแข่งกันมีพระโพธิสัตว์มากมายเกิดขึ้นมาคู่กับเทพเจ้าของฮินดูฮินดูเนี่ยมีเทพเจ้าเป็นร้อยเป็นพันองค์เนี่ยวันหยุดราชการของฮินดูเช่นวันเกิดพระพิฆเนศวันแต่งงานพระศิวะพระอุมาเป็นวันหยุดหมดเนี่ยเพราะว่าเขาให้ความสำคัญกับเทพเจ้าที่นี่มหายานเขาก็เลยพลิกปรับเปลี่ยนเพื่อที่จะให้อยู่ในอินเดียได้ก็เลยต้องสร้างโพธิสัตว์ขึ้นมาสายปัญญาสายฤทธิ์สายเดชสายความสำเร็จสายการศึกษาสายนู่นนี่นั่นแม้กระทั่งสายปราบมารอย่างองค์มหากาลาอย่างนี้ก็คล้ายๆกับเจ้าแม่กาลีเนี่ยชื่อคล้ายๆกันเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเอามาแข่งกันสุดท้ายด้วยการที่เห็นสิ่งเหล่านี้เป็นประจำจึงไปติดในสิ่งภายนอกติดในรูปปั้นติดในพระพุทธเจ้าภายนอกติดแต่ในพระพุทธเจ้าภาษาคนเลยไม่ถึงพระพุทธเจ้าในภาษาธรรมก็คือตัวพุทธะคือที่เป็นจิตแห่งความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพอพระพุทธศาสนาส่งออกไปยังดินแดนต่างๆก็มีทั้งเถรวาททั้งมหายานเนี่ยส่งออกกันออกมามหายานก็จะมีการสร้างพุทธรูปสร้างเจดีย์เถรวาทก็จะมีการสร้างบ้างแต่ว่าเน้นสถูปอย่างเดียวพุทธรูปจะไม่ค่อยมีอย่างเช่นศรีลังกาเข้ามาที่นครศรีธรรมราชมาสุโขทัยแต่ทีนี้การสร้างพุทธรูปสมัยก่อนเนี่ยวิจิตรงดงามเพื่อสื่อถึงมหาปุริสลักษณะแล้วก็พระอนุพยัญชนะ80ประการของพระพุทธเจ้าแต่พร้อมกันนั้นในอดีตท่านก็ประพฤติปฏิบัติอย่างเคร่งครัดจริงๆแต่พอมาสมัยปัจจุบันนี้เหมือนกับเป็นขาลงเพราะว่าแข่งกันสร้างแข่งกันทำแต่ไม่สร้างความเป็นพระอริยเจ้าในใจสุดท้ายแล้ววัดร้างเจดีย์ก็พังเป็นที่อยู่ของนกพิราบเป็นที่อยู่ของใยแมลงมุมคือไม่มีคนดูแลรักษาเจริญได้เพียงชั่วอายุคนเนี่ยสุดท้ายเลยเป็นขาลงของศาสนาเพราะว่าไปเอาแต่พุทธะภายนอกไม่ได้เอาพุทธะภายในทีนี้เมื่อเราเข้าใจแล้วว่าพุทธะแท้ๆก็คือธรรมวินัยผู้ใดประพฤติปฏิบัติธรรมวินัยชื่อว่าได้อยู่ใกล้พระพุทธเจ้าทุกลมหายใจทีนี้พอเราพูดถึงว่าพระธรรมพอเอ่ยถึงพระธรรมที่เป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยเนี่ยก็จะคิดว่าเป็นคัมภีร์เป็นหนังสือเป็นพระไตรปิฎกหรือไม่ก็เป็นคัมภีร์ไบรานอะไรประมาณนั้นที่ต้องอยู่ในตู้เนี่ยเล่มใหม่ยังไงก็ใหม่อยู่อย่างนั้นไม่กล้าเปิดออกมาอ่านกลัวพระธรรมในภาษาคนเข้าใจว่าคัมภีร์แต่ภาษาธรรมในความหมายของธรรมะเนี่ยธรรมะในภาษาธรรมหมายถึงบทธรรมะที่เป็นธรรมะกว้างขวางไม่ใช่เพียงหนังสือคัมภีร์ไบลานหรือว่าเสียงเทศที่เป็นความหมายที่ลึกซึ้งแต่ว่าหมายถึงทุกสิ่งที่เข้าใจได้ยากเข้าใจได้ง่ายก็มีทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่เป็นธรรมคำที่ท่านบอกว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตารูปธรรมนามธรรมกายใจนี้ก็จัดว่าเป็นตัวธรรมะเวลาที่บุคคลประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยจะหาที่สุดแห่งทุกข์ที่สุดแห่งธรรมก็ไม่ได้ไปหาที่อื่นเนี่ยหาในกายในใจที่กว้างศอกยาววาหนาคืบนี่เองเป็นที่สุดของโลกเป็นที่สุดแห่งจักรวาลมันอยู่ในกายในใจนี้เอามาเป็นอุปกรณ์ในการเฟ้นหาในการค้นหาธรรมะตัวแท้ๆที่เป็นปรมัตถธรรมพระสงฆ์พอภาษาคนก็จะหมายถึงคนที่โกนผมห่มผ้าเหลืองบวชอยู่ในวัดแต่ภาษาธรรมเนี่ย ท่านหมายถึงคุณธรรมธรรมะที่มีอยู่ในใจคนที่ทำให้บุคคลทำให้ภิกษุได้เป็นสมณะเป็นพระแท้ๆคือสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่พระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์นั่นคือคุณธรรมเป็นเครื่องวัดเมื่อเป็นเช่นนี้ถึงแม้ฆราวาสญาติโยมไม่ได้บวชก็เท่ากับว่าเป็นสมณะเป็นพระแท้ๆได้เพราะว่าเป็นอยู่ที่ใจจึงมีคำโบราณบอกว่ากาพระพุทธอย่าสะดุดที่ทองคำกาพระธรรมอย่าสะดุดคัมภีร์ใบลานกาพระสงฆ์อย่าไปสะดุดเอาลูกชาวบ้านกาพระพุทธสะดุดทองคำก็คือเวลาไปชมพุทธรูปองค์ใหญ่องค์โตสวยงามเนี่ยก็ชมแต่ความงามชมแต่ศิลปะหรือไม่ก็ไปปิดทองไปไหว้ไปขอไปอ้อนวอนขอนู่นนี่นั่นสารพัดเนี่ยธุรกิจหน้าที่การงานให้รวยให้ถูกหวยอะไรสารพัดที่จะไปขออ้อนวอนความเป็นพุทธะหายไปเลยกลายเป็นศาสนาไสยศาสตร์ขอกับรูปปั้นซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่เคยมีเลยในสมัยพุทธเจ้าที่ไปอ้อนวอนวิงวอนขอคือไปสะดุดแต่ทองคำสะดุดแต่ศิลปะกาพระธรรมอย่าสะดุดคัมภีร์ไบลานก็หมายความว่าอย่าไปสะดุดแต่ตู้พระไตรปิฎกแต่หนังสือแต่คัมภีร์ให้นึกถึงพระธรรมจริงๆคือธรรมวินัยส่วนพระสงฆ์เนี่ยอย่าไปสะดุดเอาลูกชาวบ้านว่าองค์นี้เป็นลูกคนนั้นเป็นลูกคนนี้แต่ต้องมองลึกถึงคุณธรรมภายในใจของท่านที่จะทำให้กราบไหว้ได้อย่างสนิทใจแม้กระทั่งคำว่าศาสนาเองคำว่าศาสนาในภาษาคนก็จะมองไปถึงว่าโบสถ์วิหารเจดีย์ผ้ากาสาวพัสต์พุทธรูปองค์ใหญ่องค์โตอะไรพวกนั้นก็นึกว่าพอมีโบสถ์วิหารเจดีย์สะพรั่งไปหมดก็พูดว่าเป็นศาสนาแล้วหลวงพ่อพุทธทาสอธิบายชัดเจนว่าในยามใดที่นักบวชหลวงพ่อพุทธทาสใช้คำแรงว่านักบวชขี้เรื้อนนักบวชขี้เรื้อนอยู่ดีกินดีเกินชาวบ้านทำตัวเหมือนกับเศรษฐีเหมือนนายทุนอยู่ในที่อยู่อันโออาหรูหราสวยงามในยามนั้นแหละศาสนาจะตกต่ำเหมือนกับนักบวชของคริสต์เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเป็นอยู่ยังกราชาเพราะว่ามีอำนาจมากสามารถสถาปนากษัตริย์นะโป๊ปเนี่ยสามารถสถาปนากษัตริย์ในยุโรปและหลายประเทศต้องให้ท่านเนี่ยต้องให้พระองค์เป็นผู้สถาปนาเพราะนั้นพอนักบวชไม่ได้ยึดถือตามองค์ศาสดาเดิมที่มีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายแบบองค์เยซูท่านอยู่เรียบง่ายเน้นสอนแต่ทีนี้พอยุคหลังๆมาเอาแต่วัตถุมาเอาแต่ความร่ำรวยมาเอาแต่การสะสมสุดท้ายแล้วศาสนาจักรมันก็เสื่อมลงคนก็ไม่นับถือเพราะเหมือนกับว่าเป็นเพียงแค่กลุ่มนักธุรกิจนายทุนเท่านั้นเองสมัยก่อนก็เหมือนกันเนี่ยนาลันทานักบวชในนาลันทานักบวชในอินเดียในยุคเสื่อมก็เป็นเช่นนั้นแหละนะทำตัวเป็นนายทุนเป็นนักธุรกิจเป็นอะไรสารพัดอะที่ไม่ต่างอะไรจากฆราวาสสุดท้ายก็เลยหมดไปเลยดังนั้นแล้วเราจึงต้องมาทำศาสนาในใจเนี่ยให้เป็นขาขึ้นเพราะศาสนาแท้ๆไม่ใช่โบสถ์ไม่ใช่วิหารไม่ใช่เจดีย์ไม่ใช่พุทธรูปองค์ใหญ่โตแต่หมายถึงตัวคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นที่พึ่งพิงแก่มนุษย์ได้จริงๆธรรมะใดเป็นที่พึ่งแก่มนุษย์ได้จริงดับทุกข์ให้มนุษย์ได้จริงธรรมะนั่นแหละคือศาสนาคือพรหมจรรย์ในท่อนโอวาทปาติโมกข์จะมีบอกว่าสัพพปาปัสสะอาการนังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสู้ปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสจิตตปริโยทปนังการชำระจิตชำระใจของตนให้ผ่องแผ้วเอตังพุทธานาสาสนังนี่แหละคือพุทธศาสนาพุทธานาสาสนังเนี่ยคนไม่ได้เรียนบาลีก็แปลออกพุทธานาสาสนังก็คือพุทธศาสนาเห็นไหมว่าพุทธศาสนาคือ การละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องแผ้วการประพฤติการปฏิบัติจริงๆตามทางธรรมะที่เป็นพรหมจรรย์ที่งดงามในเบื้องต้นในท่ามกลางแล้วก็ในเบื้องปลายงามในเบื้องต้นด้วยการศึกษาเล่าเรียนด้วยปริยัติงามในท่ามกลางด้วยการลงมือประพฤติลงมือปฏิบัติและงามในเบื้องปลายที่สุดก็คือปฏิเวทคือผลของการปฏิบัติที่เกิดขึ้นได้จริงที่เป็นปัจจัตตังเห็นได้เฉพาะตนถ้าเรามีความเห็นอย่างนี้แหละมรรคผลนิพพานมันก็จะไม่หมดสิ้นไปถ้าเรามีความเห็นถูกต้องเข้าใจถูกต้องปฏิบัติถูกต้องไปตามพระธรรมคำสั่งสอนของพุทธเจ้าไปตามอริยมรรคมีองค์8โลกนี้ก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์คือไม่ว่างจากมรรคผลพระนิพพานส่วนใหญ่เนี่ยจะว่าตัวเองรู้ทุกข์รู้เหตุเกิดทุกข์รู้ข้อปฏิบัติถึงความดับทุกข์มันไม่จริงนะถ้ารู้ทุกข์เนี่ยมันทำไมยังตามใจตัวเองตามอารมณ์ตัวเองตามความรู้สึกตัวเองถือว่าเรายังไม่รักตัวเองเนี่ยที่เราเป็นคนขี้เกียจขี้คร้านตามใจตามอารมณ์ตามความรู้สึกเรียกว่ามันไม่ใช่คนรักตนเองเนี่ยเราเห็นอคติทั้งสี่เนี่ยลำเอียงเพราะชอบลำเอียงเพราะชังลำเอียงเพราะหลงลำเอียงเพราะกลัวแล้วเขาก็หลงกันไปลำเอียงเพราะชอบก็หมายความว่ารักตัวเองก็เข้าข้างตัวเองตัวเองทำผิดก็บอกว่ามันไม่ผิดมันถูกเพราะเข้าข้างตัวเองหรือแม้กระทั่งคนที่สนิทคนใกล้ชิดที่สนิทชิดเชื้ออยู่ใกล้กันทุกวันเนี่ยมักจะมองไม่เห็นความผิดเขาหรอกนะเห็นเป็นถูกหมดอาจจะเป็นคนหูเบาเชื่อง่ายใจง่ายอะไรก็แล้วแต่ว่ามันเกิดจากลำเอียงเพราะชอบลำเอียงเพราะรักพอเป็นคนใกล้ตัวเข้าแล้วเป็นญาติพี่น้องเป็นพวกพ้องสมัครพรรคพวกตนเองลำเอียงเพราะชอบส่วนใครที่ไม่ใช่พวกตัวเองถึงแม้เขาจะทำถูกก็กลายเป็นผิดเพราะว่าลำเอียงเพราะชังมันมีอคติอยู่ในใจนะลำเอียงเพราะหลงนี่ก็คือโง่นั่นเองไม่รู้จริงนะส่วนลำเอียงเพราะกลัวก็เพราะว่ากลัวว่าอย่างนั้นกลัวอย่างนี้กลัวความผิดกลัวนู่นนี่นั่นไปหมดเกิดความลำเอียงขึ้นมาไม่เอาธรรมจำไว้เลยว่าพระโสดาบันจะปราศจากอคติทั้งสี่จะไม่มีการลำเอียงผู้ใดยังลำเอียงผู้นั้นยังไม่ใช่พระอริยเจ้าถ้ายังลำเอียงเพราะชอบลำเอียงเพราะชังลำเอียงเพราะหลงลำเอียงเพราะกลัวเพราะว่าผู้ที่เห็นกระแสแห่งพระนิพพานจะเอาความถูกต้องเป็นหลักเป็นใหญ่จะไม่มีพรรคมีพวกเพราะว่าพระนิพพานเนี่ยพระนิพพานไม่ได้เป็นพี่ไม่ได้เป็นน้องกับใครไม่ได้เป็นพ่อเป็นแม่กับใครไม่ได้เป็นสมบัติพระสถานของใครมีแต่เป็นหนึ่งเดียวเนี่ยธรรมะพระนิพพานเป็นหนึ่งเดียวไม่ได้เข้าข้างใครเพราะนั้นเลยไม่เอาสมัครพรรคพวกเอาแต่ความถูกต้องนี่คือผู้ที่เห็นกระแสแห่งพระนิพพานปราศจากความลำเอียงแต่ถ้าเรายังลำเอียงยังมีอคติก็คือหลงคนหลงเนี่ยหลงด้วยอคติเนี่ยเขาไม่ได้รักตัวเองหรอกถ้ารักตัวเองมันต้องรักธรรมะต้องเอาตัวเองออกจากวัฏฏะสงสารผู้ที่ตื่นอยู่มิได้หลับเนี่ยย่อมรู้สึกว่าราตรีหนึ่งมันยาวนานผู้ที่เดินทางจนเมื่อยล้าแล้วจะรู้สึกว่าระยะหนทาง1โยชน์16กิโลเมตรเนี่ยมันไกลเหลือเกินมันยืดยาวแต่สังสารวัฏคือการเวียนว่ายตายเกิดของเหล่าสัตว์ผู้ไม่รู้พระสัทธรรมเนี่ยยาวนานกว่านั้นทีคาชาครโตรติเนี่ยราตรีหนึ่งของคนนอนไม่หลับเนี่ยมันนานนะเมื่อไหร่จะเช้าเดี๋ยวนอนกลิ้งไปกลิ้งมาผุดลุกผุดนั่งก็ยังไม่เช้าสักทีทีคังสั้นตัดสะโยชนัง1โยชน์16กิโลเมตรสำหรับคนที่เดินทางจนเมื่อยแล้วเนี่ยมันยกขาแทบไม่ออกเนี่ยมันเมื่อยล้ามันอ่อนแรงรู้สึกว่ามันไกลเหลือเกินแต่ แต่ว่าทีโคพาลานาสังสาโรสัตธรรมังอวิชชานาตังสังสารวัฏคือการเวียนว่ายตายเกิดของบุคคลผู้ไม่รู้พระสัทธรรมไม่รู้พระสัทธรรมก็คือไม่รู้อริยสัจสี่เนี่ยมันไกลมันยาวนานเนี่ยเพราะสังสารวัฏนี้มันหาเบื้องต้นเบื้องปลายได้โดยยากผู้ที่พอใจในการเกิดย่อมเกิดบ่อยๆแล้วก็การเกิดบ่อยๆนั้นพระตถาคตเจ้ากล่าวว่าเป็นความทุกข์เพราะสิ่งที่ติดตามความเกิดมามันก็คือความแก่ชราความเจ็บปวดทรมานแล้วก็ความตายพัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักความแห้งใจความร้องไห้คร่ำครวญความทุกข์กายทุกข์ใจความคับแค้นใจอุปมาเหมือนกับเห็ดซึ่งโผล่ขึ้นมาจากดินแล้วก็มันก็นำดินติดขึ้นมาด้วยหรือเปรียบเหมือนกับวัวที่มันเทียมเกวียนลากเกวียนไปแล้วจะเดินไปไหนมันก็มีเกวียนเนี่ยติดตามมันไปทุกหนทุกแห่งสัตว์โลกเกิดมาก็ต้องนำทุกข์ประจำสังขารติดมาด้วยตราบใดที่เขายังไม่สลัดความพอใจในสังขารคือความยินดีในการปรุงแต่งใจในความคิดในการเสพติดในการมีเพศสัมพันธ์มีเซ็กกับอารมณ์ความคิดเนี่ยความทุกข์ก็ย่อมติดตามไปเสมอในเรื่องนี้เนี่ยสังสารวัฏมันน่ากลัวเนี่ยมันขึ้นลงก็จะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังเนี่ยลูกสุกรลูกหมูพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชี้ภัยในท่ามกลางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็ตรัสพระธรรมเทศนาให้พุทธบริษัททราบถึงการเวียนว่ายตายเกิดที่มันหาระหว่างไม่ได้มันติดต่อกันเนี่ยจากภพชาตินี้ไปสู่ภพชาติอื่นดังเรื่องของนางลูกสุกรเป็นอุทาหรณ์วันหนึ่งพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไปยังกรุงราชคฤห์ทอดพระเนตรเห็นลูกหมูตัวหนึ่งแล้วทรงแย้มพระโอษฐ์แย้มพระโอษฐ์ก็คือทรงยิ้มเห็นไรฟันเห็นพระเขี้ยวแก้วเงางามแวบออกมาพระอานนท์ทูลถามเหตุแห่งการแย้มพระโอษฐ์นั้นเพราะเวลาที่พระองค์ทรงแย้มแสดงว่าต้องมีอะไรที่มาสะดุดพระทัยเป็นจิตถ้าในภาษาอภิธรรมเขาเรียกว่าหสิตุปปาทจิตจิตที่มันเกิดทำให้มีความยินดีทำให้ยิ้มออกมาเป็นกิริยาจิตเพราะว่าจิตของพระอรหันต์เนี่ยจะไม่มีกุศลไม่มีอกุศลเป็นแต่เพียงกิริยาถ้าหากยังมีกุศลมีอกุศลยังไงมันก็ต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดเพราะกุศลอกุศลคือบุญกับบาปเป็นตัวนำแต่พระอรหันต์ท่านละบุญละบาปได้หมดแล้วเหมือนคนที่ถึงฝั่งเนี่ยไม่ต้องเอาเรือติดตัวไปไม่ต้องแบกเรือขึ้นฝั่งไปอีกท่านวางไว้ที่ริมฝั่งนั่นแหละเพราะนั้นเพราะว่าท่านไม่ได้ติดพัวพันยินดีอะไรในโลกแล้วเวลาที่ท่านกิริยาที่ท่านทำออกมาไม่มีเจตนาไม่มีกุศลอกุศลเพราะนั้นจึงเป็นกิริยาหสิตุปาทจิตเกิดขึ้นทำให้ท่านยิ้มทำให้ท่านแย้มออกมาพระอานนท์ที่ตามอยู่เบื้องหลังทูลถามพระศาสดาจึงตรัสถามพระอานนท์ว่าเธอเห็นลูกสุกรนั่นไหมพระอานนท์ทูลตอบว่าเห็นพระเจ้าค่ะแล้วพระองค์ก็ตรัสเล่าถึงบุพกรรมของลูกสุกรตัวนั้นว่าในอดีตลูกสุกรตัวนี้นะเกิดเป็นแม่ไก่อยู่ที่ใกล้โรงฉันแห่งหนึ่งในศาสนาของพุทธเจ้ากกุสันทะคือพุทธเจ้าองค์แรกแห่งภัททรกัปนี้พุทธเจ้ากกุสันทะพุทธเจ้าโกนาคมนะพุทธเจ้ากัสสปะพุทธเจ้าโคดมปัจจุบันองค์ที่สี่องค์ที่ห้าคือพระศรีอริยเมตไตรย้อนหลังไปเนี่ยในสมัยพระพุทธเจ้ากกุสันทะลูกหมูตัวนี้เคยเกิดเป็นแม่ไก่แม่ไก่เนี่ยฟังเสียงพระเทศทุกวันมันฟังไม่รู้เรื่องหรอกแต่มันก็ได้ยินเนี่ยเหมือนเราฟังเสียงจิ้งหรีดฟังเสียงนกร้องเราไม่รู้เรื่องแต่เราก็ชอบในเสียงนกเลยชอบในเสียงนกร้องมันรู้สึกเป็นเสียงธรรมชาติเป็นเสียงไพเราะไก่มันฟังเสียงพระเทศก็เหมือนกันมันไม่รู้เรื่องแต่ว่ามันชอบพอใจในเสียงนั้น ฟังเสียงพระประกาศธรรมของภิกษุที่สาธยายวิปัสสนากรรมฐานอยู่จิตมันจำนะสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันจำมันฟังทุกวันมันฝังอยู่ในจิตของแม่ไก่พอตายจุติจากอัตภาพนั้นแล้วตายจากชาตินั้นแล้วด้วยกุศลเนี่ยพาดเลยนะจากเดรัจฉานมาเป็นชนชั้นผู้ดีจากไก่มาเกิดในราชตระกูลเนี่ยเป็นพระราชธิดานามว่าอุปภรีเนี่ยพาดชั้นเลยนะจากสัตว์เดรัจฉานปกติสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันหลงมีโมหะเยอะมากสติไม่มีปัญญาไม่มีส่วนใหญ่สัตว์เดรัจฉานก็จะวนแต่อยู่ในสัตว์เดรัจฉานแต่ตัวนี้มันได้คติได้นิมิตที่ดีพาดชั้นขึ้นมาเป็นมนุษย์เป็นเจ้าหญิงแล้วตอนที่เป็นเจ้าหญิงเนี่ยพระนางเสด็จเข้าไปยังสถานที่ถ่ายอุจจาระทอดพระเนตรเห็นหมู่หนอนคนละกลุ่มกับเมื่อวานเนี่ยทอดพระเนตรเห็นหมู่หนอนทำให้เกิดปุลวกะสัญญาความสำคัญว่าเป็นหมู่หนอนเนี่ยนางก็ย้อนเข้ามาว่าหมู่หนอนเนี่ยมันก็คือกลุ่มเดียวกับหมู่หนอนที่มันอยู่ในซากศพที่มีหนอนคลาคล่ำเต็มไปหมดเวลาที่มันอืดเต็มที่เนี่ยร่างกายคนนี่เป็นที่เป็นรังของโรคเป็นที่อยู่ของหมู่หนอนผ่านไปไม่กี่วันมันก็ต้องปะทุขึ้นมาหนอนมันก็ต้องออกมาจากทวารทั้ง9ออกมาจากตาออกมาจากหูออกมาจากจมูกจากปากจากทวารหนักทวารเบาคลาคล่ำไปหมดเนี่ยตรงไหนมีทางออกหนอนมันออกมาหมดเนี่ยนางคิดตรงนั้นแล้วเห็นภาพในใจเนี่ยเกิดความเบื่อหน่ายแล้วนางก็เอาภาพนิมิตของซากศพจากที่เห็นหนอนในที่อุจจาระแล้วน้อมมาสู่กายว่าซากศพคนเรามันก็ต้องเป็นอย่างนี้ได้ปฐมฌานได้สมาธิได้ฌานขั้นที่1เนี่ยฌานที่นางได้มันไม่เคยหายไปไหนพอเวลานางสิ้นพระชนม์จากอัตภาพนั้นแล้วเกิดในพรหมโลกเพราะว่ากุศลมันแรงนะกุศลแรงความที่ได้ฌานเนี่ยสมาบัติทำให้เกิดเป็นพรหมเกิดเป็นเท้ามหาพรหมพรหมจะไม่มีเพศชายไม่มีเพศหญิงเพราะว่าพรหมไม่มีกามไม่มีการสืบพันธุ์มีความเป็นอยู่ด้วยปีติมีปีติเป็นภักษาไม่ต้องกินอาหารทิพย์แบบเทวดานางอยู่ในพรหมโลกนานนะนานมากแต่ด้วยความสับสนด้วยความหลงของคติที่ไปจึงมาเกิดเป็นลูกสุกรในบัดนี้นะย้อนหลังไปเป็นไก่จากไก่เป็นเจ้าหญิงจากเจ้าหญิงเป็นพรหมจากพรหมแล้วมาเกิดเป็นลูกหมูเอ๊ะทำไมมันตกต่ำขนาดนี้ทำไมขึ้นลงเนี่ยจากสัตว์ไปเป็นเจ้าหญิงจากเจ้าหญิงเป็นพรหมจากพรหมทำไมมาเป็นลูกสุกรพอพระพุทธองค์ทรงเห็นดังนั้นเนี่ยทรงมองเห็นอดีตชาติของนางแล้วจึงทรงแย้มพระโอษฐ์ด้วยความสังเวชใจด้วยความสลดใจด้วยความสงสารแล้วพระบรมศาสดาทรงยังความสังเวชสลดใจให้เกิดขึ้นแก่ภิกษุทั้งหลายจึงประกาศโทษแห่งราคะและตัณหาประทับยืนอยู่ระหว่างถนนนั่นเองตรัสพระคาถาทั้งหลายว่ายะท่าปิมูเลอนุปัทเวทัลละเหชินโนปิรุโคปุนเรวารูหติเอวัมปิตันหานุสเยอโนหเตนิพพัตติทุกขมิทังปุณณปุณังเป็นต้นหมายความว่าเหมือนอย่างว่าเมื่อรากไม้ยังมั่นคงต้นไม้แม้จะถูกตัดแล้วก็ย่อมงอกขึ้นได้อีกฉันใดเมื่อตัณหานุสัยคือกิเลสที่มันนอนเนื่องอยู่ในสันดานคือตัวตัณหายังไม่ถูกถอนรากถอนโคนความทุกข์ก็ย่อมเกิดขึ้นบ่อยๆเพราะเหมือนกับตัดต้นไม้แต่ยังเหลือรากเอาไว้แล้วรากมันก็ต้องงอกขึ้นมาเป็นต้นไม้ต้นใหม่จิตมนุษย์ก็เช่นเดียวกันถึงแม้นางลูกสุกรตัวนี้เมื่อก่อนเคยเป็นพรหมไม่มีกามคุณเลยนะไม่มีกามราคะฟุ้งเข้ามาในจิตตลอดอายุไขที่เป็นพรหม แต่เนื่องจากว่าในขณะที่ท่านเป็นเท้ามหาพรหมเนี่ยเชื้อมันยังมีรากของตัณหามันยังมีถึงแม้จะถูกตัดต้นไม้ไปชั่วคราวพอสิ้นบุญจากพรหมนะเลยต้องตกต่ำลงมาเป็นลูกสุกรเห็นไหมว่ามันขึ้นลงเนี่ยเพราะว่ายังไม่ได้ถอนรากถอนโคนตัวตัณหาออกไปกระแสแห่งตัณหา36ตัณหา36ก็หมายความว่าตัณหาที่มันเป็นไปในทวาร6เนี่ยยินดีพอใจในรูปในเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์6เนี่ยตัณหามี3 3 × 6เป็น18แล้วเกิดขึ้นภายในภายนอก18บวก18เป็น36ท่านบอกว่ากระแสแห่งตัณหา36ไหลไปในอารมณ์เป็นที่พอใจมันเป็นธรรมชาติกล้าแกร่งกล้าแข็งมีอยู่แก่บุคคลใดความดำริความคิดทั้งหลายที่มันใหญ่อาศัยราคะความกำหนัดยินดีพอใจย่อมนำบุคคลนั้นผู้มีทิฏฐิชั่วคือมีความเห็นผิดมีความเข้าใจผิดปฏิบัติผิดนำบุคคลนั้นไปกระแสแห่งตัณหาทั้งหลายย่อมไหลย่อมซ่านไปในอารมณ์ต่างๆตัณหาดุจเถาวัลย์แตกขึ้นแล้วย่อมตั้งอยู่ก็ท่านทั้งหลายเห็นตัณหานั้นเป็นเหมือนเถาวัลย์เกิดขึ้นจงตัดรากเสียด้วยปัญญาเถิดตัดด้วยปัญญาโสมนัสทั้งหลายโสมนัสก็คือความดีใจโสมนัสทั้งหลายที่มันแผ่ซ่านไปและเปื้อนตัณหาเหมือนยางเหนียวย่อมมีแก่สัตว์โลกสัตว์โลกนั้นอาศัยความสำราญความสะดวกสบายจึงเป็นผู้แสวงหาแต่ความสุขแบบกามคุณเนี่ยคนทั้งหลายเหล่านั้นย่อมเป็นผู้เข้าถึงความเกิดความแก่หมู่สัตว์ที่ถูกตัณหาผู้ทำความดิ้นรนล้อมไว้แล้วย่อมกระเสือกกระสนเหมือนกระต่ายที่ถูกนายพรานดักไว้หมู่สัตว์ผู้คล้องอยู่ในสังโยชน์คือกิเลสที่มันร้อยรัดรึงหัวใจกิเลสเครื่องคล่องย่อมเข้าถึงความทุกข์บ่อยๆอยู่ช้านานหมู่สัตว์ที่ถูกตัณหาผู้ทำความดิ้นรนเนี่ยล้อมเอาไว้ย่อมกระเสือกกระสนเหมือนกระต่ายที่นายพรานดักไว้เพราะเหตุนั้นภิกษุผู้หวังธรรมะเป็นที่สำรอกบอกคืนกิเลสของตนแก่ตนพึงบรรเทาพึงสละบอกคืนตัณหาที่ทำความดิ้นรนนั้นเสียนี่คือพุทธเจ้าตรัสพระคาถาตรัสสอนยาวมากเพื่อให้ภิกษุเนี่ยเห็นภพชาติของนางลูกสุกรตัวเนี้ยปกติถ้าเราไม่ได้มีปัญญาญาณอะไรเราก็จะมองเห็นเป็นสัตว์ธรรมดามันก็แค่ลูกหมูแค่หมูป่าแค่หมูบ้านในอินเดียหมูเขาจะไม่ได้ขังไว้เหมือนประเทศไทยเรารู้อยู่เขาจะหมูคือเขาก็จะปล่อยให้มันกินนู่นกินนี่เพราะว่าถือว่ามันเป็นสัตว์สกปรกนะคนอินเดียเขาถือว่าอย่างนั้นลูกหมูตัวนี้มันก็วิ่งไปวิ่งมากินนู่นกินนี่กินนั่นพุทธองค์เห็นจึงทรงแย้มพระโอษฐ์บอกว่าอดีตชาติเขาเป็นอย่างนี้เป็นถึงเท้ามหาพรหมนะภิกษุทั้งหลายฟังแล้วก็สลดหดหู่ใจนะว่ามันน่ากลัวเหลือเกินเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าตัดต้นไม้แต่ยังเหลือรากคือยังไม่ได้ถอนรากถอนโคนเนี่ยตัดแต่ต้นข้างบนเนี่ยเมื่อรากมันยังอยู่เชื้อกิเลสยังอยู่คือตัวตัณหาที่มันเหมือนยางเหนียวเนี่ยมันยังห่อหุ้มห่อจิตใจเอาไว้อย่างไรเสียมันก็ยังพ้นไปไม่ได้จึงต้องมาตัดรากเสียด้วยปัญญาปัญญาในที่นี้ไม่ใช่ปัญญาจากการคิดไม่ใช่ปัญญาจากการฟังแต่เป็นปัญญาจากการภาวนาเป็นปัญญาจากการลงมือทำลงมือปฏิบัติจนวิปัสสนาญาณเกิดอริยมรรคญาณเกิดนี่แหละจึงจะเป็นปัญญาที่เป็นเหมือนกับศาสตราไปฟาดฟันหั่นแหลกให้มันขาดสะบั้นออกไปได้จึงจะถอนรากถอนโคนมันได้อย่างเด็ดขาดเราจะทราบได้เลยว่าตัณหานี่แหละมันไม่เพียงพอนะ ความหิวและก็ความต้องการของร่างกายเนี่ยร่างกายคนเราจะดำรงอยู่ได้เพราะอาหารมนุษย์และสัตว์ทั้งปวงมีชีวิตอยู่ได้ด้วยอาหารการกินเพราะความหิวเนี่ยจึงเป็นสิ่งจำเป็นการกินเพราะความหิวมันมีเวลาอิ่มมีเวลาเบื่อนะพอมันอิ่มมันเต็มท้องแล้วมันก็อิ่มแล้วมีอาหารวางเต็มหน้ามันก็ไม่อยากกินแล้วพอมันอิ่มแล้วมันก็มีขีดจำกัดตามขนาดของกระเพาะตามขนาดของท้องแต่ละคนแต่ความอยากที่มันเป็นอาการของใจที่มันประกอบไปด้วยตัณหาเนี่ยการกินด้วยความอยากมันไม่มีขอบเขตนะยิ่งหามาสนองความอยากได้มากเท่าใดมันก็ยิ่งเพิ่มความอยากให้มากขึ้นเท่านั้นเพราะมันเป็นความยินดีพอใจในการเสพมีเพศสัมพันธ์มีเซ็กกับอารมณ์เหล่านั้นที่สุดของความอยากมันก็ไม่มีเหมือนทะเลไม่อิ่มด้วยน้ำไฟไม่อิ่มด้วยเชื้อใจคนโลภคนหลงก็ไม่เคยอิ่มเต็มไปด้วยตัณหาผู้ที่กินด้วยความอยากย่อมไม่มีเวลาอิ่มนะท้องจะแตกตายเพราะว่าด้วยความอยากบางคนเนี่ยยังสามารถเพราะว่าไอ้กินด้วยความอยากเนี่ยมันไม่ได้กินเฉพาะทางปากเท่านั้นไม่บางคนยังสามารถกินสิ่งที่ไม่น่าจะกินได้เช่นกินจอบกินเสียมกินตึกกินอิฐหินปูนทรายกินถนนหนทางกินรถเรือนเป็นต้นเนี่ยมันมาจากความอยากไอ้ความอยากที่มันไม่รู้จักพอเนี่ยเลยทำให้ไปทุจริตโกงกินคอร์รัปชันสะบั้นหันแหลกเพราะมันไม่อิ่มด้วยเชื้อคนโลภเนี่ยตัณหามันก็ไม่เคยอิ่มเนี่ยไม่มีสิ่งใดๆจะมาเติมเต็มดังภาษิตในฮิโตประเทศว่าธรรมดาไฟย่อมไม่พักพอไม้เชื้อทะเลใหญ่ไม่ปรากฏว่าเบื่อน้ำมฤตยูไม่เคยอิ่มหนำประชาสัตว์นางผู้งามจำรัดก็ไม่รู้สึกจุใจในผู้ชายนี่คือภาษิตบทกลอนในฮิโตประเทศแต่วรรคสุดท้ายเนี่ยจะเปลี่ยนว่ามฤตยูไม่เคยอิ่มหนำประชาสัตว์คนละโมบสมบัติก็ไม่รู้สึกจุใจในสิ่งใดเพราะมันไม่เคยพอเนี่ยไอ้ความอยากตัณหาเนี่ยมันเป็นทางตันของชีวิตเนี่ยมันหาที่สุดของมันไม่เจอหรอกมันตันมันไปต่อไม่ได้เพราะไม่ได้เดินทางสายกลางพระธรรมเทศนาที่พุทธองค์ตรัสจากลูกสุกรเป็นอุทาหรณ์เนี่ยในเวลาจบพระธรรมเทศนาที่ลึกซึ้งในเรื่องของการที่พุทธองค์ทรงสอนให้ถอนตัณหาให้ถอนรากถอนโคนของมันเนี่ยคนทั้งหลายผู้ได้ยินได้ฟังก็บรรลุอริยผลมีโสดาบันเป็นต้นมากมายนางลูกสุกรนั้นเมื่อตายจากชาตินั้นแล้วเกิดในราชตระกูลในสุวรรณภูมิจากชาตินั้นแล้วไปเกิดในกรุงพาราณสีตายจากชาตินั้นแล้วเกิดในเรือนของพ่อค้าม้าที่ท่าสุปารกะท่าสุปารกะอยู่ที่บอมเบย์ที่มุมไบตายจากชาตินั้นแล้วเกิดในเรือนของนายท่าเรือนายเรือที่ท่าคาวิระตายจากชาตินั้นแล้วเกิดในเรือนของคนผู้เป็นใหญ่ในเมืองอนุราธบุรีตอนนี้ก็ผ่านมา 200-300 ปีตอนนี้ในยุคเดียวกับที่ศาสนาเจริญรุ่งเรืองในเกาะลังกาที่มีอนุราธบุรีเนี่ยเป็นเมืองหลวงอยู่ในยุคเดียวกันกับพระเจ้าโศกมหาราชจุติจากอัตภาพนั้นแล้วเกิดเป็นธิดาในเรือนของเศรษฐีชื่อว่าสุมนะในเพกกันตคามในทิศใต้ของเมืองนั้นชื่อนางสุมนาต่อมาบิดาของนางเนี่ยไปสู่แว่นแคว้นที่คาวปีอยู่ในหมู่บ้านชื่อมหามุนีคามอัมมาตของพระเจ้าทุตถคามินีอภัยซึ่งเป็นลูกหลานของพระเจ้าวัตตคามินีอภัยนามว่าละกุณตกะอติมพระไปที่บ้านของนางด้วยกิจบางอย่างเห็นนางแล้วชอบพอทำมงคลอย่างใหญ่พานางไปสู่บ้านครั้งนั้นพระมหาอตุระเถระผู้อยู่ในมหาวิหารไปบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านของนางยืนอยู่ที่ประตูเรือนของนางเห็นนางแล้วก็กล่าวกับภิกษุทั้งหลายว่า นางลูกสุกรบัดนี้ถึงความเป็นภรรยาของมหาอมาตย์เพราะพระมหาเถระท่านเป็นพระอรหันต์ท่านก็มองลึกไปถึงอดีตชาติของหญิงสาวคนนี้ว่าโอ้เมื่อก่อนเนี่ยสมัยพุทธกาลเนี่ยเกิดเป็นลูกหมูนะเกิดในยุคของพุทธเจ้าก็จริงเนี่ยแต่ว่าเกิดเป็นลูกสุกรแต่บัดนี้เกิดมาเป็นชายาเกิดเป็นภรรยาของมหาอมาตย์โอ้น่าอัศจรรย์จริงๆนะพอนางได้ฟังคำที่พระมหาเถระอตุระกล่าวปัญญาญาณของนางเนี่ยทำให้นางหวนระลึกถึงในอดีตชาตินางเกิดความสังเวชสลดใจนะอ้อนวอนสามีขอบวชในสำนักของพระเถรีสามีก็อนุญาตนะนางได้ฟังธรรมเทศนาที่พรรณนาถึงมหาสติปัฏฐานสูตรแล้วบรรลุโสดาบันภายหลังเมื่อพระเจ้าทุฏฐคามินีอภัยปราบทมิฬได้แล้วนางสุมนาเทรีกลับไปสู่บ้านที่อยู่ของมารดาบิดาได้ฟังอาสีวิสูปมสูตรแล้วได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในยุคเดียวกันกับที่สังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่5ที่มีการจารึกพระไตรปิฎกลงในคัมภีร์ไบลานที่อาโลกะเลนะสถานมัตตะเลชนบทในเกาะลังกาคืออยู่ในยุคเดียวกับของพระเจ้าทุฏฐคามินีอภัยนี้เองยุคนั้นแหละประมาณพ.ศ. 300 เศษนะจากตรงนี้เนี่ยนางได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในวันที่นางจะนิพพานนางภิกษุณีลูกศิษย์ซักถามนางก็ได้เล่าประวัติทั้งหมดอย่างละเอียดตั้งแต่ต้นเลยว่าตั้งแต่ที่เคยเป็นแม่ไก่สมัยพุทธเจ้าองค์ก่อนหน้านั้นเนี่ยเล่าอย่างละเอียดเพื่อเป็นอุทาหรณ์ว่าคติสังสารวัฏเนี่ยมันไม่แน่นอนนะจากสัตว์เดรัจฉานไปเกิดเป็นเจ้าหญิงจากเจ้าหญิงเกิดเป็นพรหมจากพรหมเกิดเป็นลูกสุกรจากลูกสุกรเนี่ยดีหน่อยเหมือนได้คติดีเนี่ยเลยได้เกิดเป็นมนุษย์ตลอดเกิดเป็นผู้หญิงทุกชาติเลยนะเกิดเป็นผู้หญิงทุกชาติจนมาชาติสุดท้ายที่เกิดเป็นนางสุมนาแล้วออกบวชเป็นภิกษุณีอรหันต์เนี่ยสลดหดหูนะเล่าให้ฟังเพื่อเป็นอุทาหรณ์เพื่อให้ลูกศิษย์ทั้งหลายได้สังเวชใจว่าบัดนี้เนี่ยมีโอกาสได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้อัตภาพได้ร่างกายที่ถือว่าดีเยี่ยมแล้วในการที่จะทำบารมีทำความดีให้เกิดมีขึ้นขอให้ท่านทั้งหลายจงยังธรรมะที่เป็นกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดจากนั้นนางสุมนาเถรีก็นิพพานการที่ได้ร่างกายมนุษย์เนี่ยถือว่าอุกฤษถือว่าเยี่ยมมากเพราะจะทำชั่วที่สุดถึงอนันตริยกรรมก็ได้จะฆ่าพ่อฆ่าแม่จะทำสังฆเพศยุยงคนนั้นคนนี้ให้แตกกันมันก็ทำชั่วอย่างนั้นก็ได้จะทำดีที่สุดถึงขนาดเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอรหันต์ก็ได้ในร่างกายนี้เพราะเหตุนี้นี่แหละมนุษย์เนี่ยสามารถทำดีก็ดีถึงที่สุดทำชั่วก็ชั่วถึงที่สุดได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเลือกชมพูทวีปมาเกิดที่นี่มาอุบัติที่นี่เพราะมนุษย์ชมพูทวีปมีเหตุปัจจัยสำคัญอยู่3อย่าง1สุรภาวะเป็นผู้มีความใจกล้าสุดๆนะกล้าทำความดีขนาดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ก็ได้อีกมุมหนึ่งกล้าสุดๆเช่นเดียวกันเนี่ยกล้าทำชั่วฆ่าพ่อก็ได้ฆ่าแม่ก็ได้ทำร้ายพระอรหันต์ฆ่าพระอรหันต์ก็ได้ทำร้ายพุทธเจ้าก็ได้กล้าที่จะยุยงคนที่มีศีลคนมีธรรมยุยงสงฆ์ให้แตกกันก็ได้คือกล้าในการทำความชั่วถึงที่สุดก็ได้เนี่ยมนุษย์เนี่ย2สติมันตะเป็นผู้มีสติมากกว่าแล้วก็3ธรรมจริยวาสะเป็นผู้สามารถประพฤติพรหมจรรย์คือออกบวชได้ด้วยเหตุนี้ทำไมพุทธเจ้าจึงไม่ไปอุบัติที่อุตตรกุรุทวีป จึงไม่ไปปุพพวิเทหะจึงไม่ไปอัประโคยานทำไมจึงไม่ไปอุบัติยังต่างดาวล่ะก็เพราะว่าเหตุดังนี้แหละทำไมถึงมาชมพูทวีปก็เพราะว่ามนุษย์ในชมพูทวีปมีเหตุปัจจัย3อย่างเนี่ยเป็นผู้กล้าสุดๆเป็นผู้มีสติมากหน่อยแล้วก็สามารถอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ออกบวชได้อยู่ที่การเลือกของแต่ละคนแล้วล่ะว่าจะเลือกเอาทางไหนจะเป็นผู้ใจกล้าแบบไหนจะใจกล้าแบบวิสารโทกล้าในความดีหรือว่าใจกล้าหน้าด้านแบบชั่วๆมันอยู่ที่การเลือกของแต่ละบุคคลส่วนใหญ่เนี่ยจะว่าตัวเองรู้ทุกข์นะรู้เหตุให้เกิดทุกข์รู้ข้อปฏิบัติถึงความดับทุกข์มันไม่จริงถ้ารู้ทุกข์เนี่ยทำไมยังตามใจตามอารมณ์ตามความรู้สึกเท่ากับว่าเรายังไม่ได้รักตัวเองเราเป็นคนขี้เกียจขี้คลานตามใจตามอารมณ์ตามความรู้สึกเรียกว่าไม่ใช่คนรักตัวเองเราถ้ารักตัวเองต้องรักธรรมะรักในการประพฤติปฏิบัติต้องเอาตัวเองออกจากวัฏฏะสงสารไม่ได้รักลูกรักหลานหรอกนะที่พ่อแม่ใจอ่อนเนี่ยไม่นำลูกเข้าสู่ธรรมะไปรักลูกโอ้ลูกก็เป็นเพราะว่าพ่อแม่น่ะหลงไหลในตัวตนหลงไหลในวัตถุหลงไหลในกามพวกพ่อแม่ต้องพากันรู้เนี่ยที่เกิดมาก็ต้องเป็นพ่อเป็นแม่ทุกคนเนี่ยเราต้องเข้าใจโลกที่เราอาศัยอยู่นี้เนี่ยเปรียบได้หลายๆอย่างที่เราได้ยินได้ฟังอยู่บ่อยๆก็คือว่าโลกนี้เปรียบเหมือนโรงละครใหญ่ความจริงโลกนี้คือตารางสำหรับขังนักโทษอย่างใหญ่มหึมานั่นเองแต่เราหมู่มนุษย์สำคัญผิดคิดไปว่าการเกิดมาในโลกนี้เป็นความสุขพระพุทธองค์ตรัสว่าโลกนี้ตั้งอยู่บนกองแห่งความทุกข์เนี่ยคนละเรื่องกันเลยกับที่มนุษย์ส่วนใหญ่ชอบพอกันเห็นพ้องต้องกันเป็นประชาธิปไตยว่าโลกนี้มีแต่ความสุขแต่พุทธองค์ตรัสว่าโลกนี้ตั้งอยู่บนกองแห่งความทุกข์ท่านเลยบอกว่าโลกนี้เป็นสวรรค์สำหรับคนโง่แต่มันเป็นนรกสำหรับคนที่รู้ความจริงของมันแล้วคนที่เกิดมาเท่ากับตกอยู่ในกรงขังอันมหึมาเต็มไปด้วยความทุกข์นานับประการบางคนยังสร้างกรงแล้วก็หาโซ่มาใส่ตัวเองถึงเช่นนั้นเนี่ยบางคนกลับพูดว่าดีเสียอีกที่เข้าไปอยู่ในคุกในตารางบ้านไม่ต้องเช่าข้าวไม่ต้องซื้อถ้าอยู่ตามธรรมดานะข้าวก็ต้องซื้อกินบ้านก็ต้องเช่าเขาอยู่บางทียังหาไม่ได้เสียอีกนี่เขาเรียกว่าต้องจองจำอยู่ในคุกแต่ว่ากลับยินดีอีกประการหนึ่งท่านกล่าวว่าการต้องจองจำด้วยเชือกโซ่ด้วยคือด้วยแปรด้วยคุกตารางเป็นต้นเนี่ยเป็นเครื่องจองจำภายนอกถึงเวลามันก็ต้องเป็นอิสระแก้ได้ง่ายมีกำหนดเวลาพ้นโทษแต่ยังมีเครื่องจองจำภายในที่แก้ได้ยากไม่มีกำหนดพ้นโทษเมื่อไหร่เครื่องจองจำนั้นก็คือความรักความติดในสมบัติในบุตรภรรยาสามีดังคำโครงในโลกนิตที่ว่ามีบุตรหนึ่งเกี้ยวพันคอทรัพย์ผูกบาทาคลอหน่วงไว้ภริยาเยี่ยงอย่างปอรึงรัดมือนาสามห่วงใครพ้นได้จึงพ้นสงสารปุตโตคีเวเนี่ยลูกมันผูกที่คอเขาเลยบอกว่ามีบุตรห่วงหนึ่งเกี้ยวพันคอท่านนางปาเททรัพย์มันเหมือนกับผูกที่เท้าเอาไว้ทรัพย์ผูกบาทาคลอหน่วงไว้ภริยาเยี่ยงอย่างปอรึงรัดมือนาภริยาหัตเถเหมือนกับรัดมือเอาไว้เพราะนั้นคนโบราณผู้ฉลาดเวลาตายขึ้นมาจึงมัดตราสังสามเปาะนะมัดที่คอเหมือนกับว่าเป็นบ่วงรักลูกมัดที่มือหมายถึงบ่วงรักสามีภรรยามัดตรงข้อเท้าหมายถึงบ่วงที่รักทรัพย์สมบัติที่ไร่ที่นาสมบัติพระสถานต่างๆใครติดอยู่สามบ่วงนี้ไปนิพพานไม่ได้ต้องเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏเรื่อยไปพุทธเจ้าจึงตรัสรับรองตรงนี้ว่าเครื่องจองจำใดที่ทำมาจากเหล็กทำจากไม้ทำจากพัสดุต่างๆผู้มีปัญญาทั้งหลายหาเรียกเครื่องจองจำนั้นว่าเป็นของมั่นคงไม่ นักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวความกำหนัดความเยื่อใยหลงไหลพัวพันมัวเมาของคนทั้งหลายผู้กำหนัดยินดียิ่งนักในสมบัติพระสถานความเยื่อใยในลูกในสามีภรรยานั่นแลว่าเป็นเครื่องจองจำอันมั่นคงเป็นเครื่องผูกที่ผูกหย่อนแต่แก้ได้ยากแต่เปลื้องได้ยากนักปราชญ์ทั้งหลายตรัสเครื่องผูกตัดเครื่องผูกแม้นั้นเป็นผู้ไม่มีใยดีหมดอาลัยจึงจะเป็นผู้หลีกออกจากกามสละออกจากกามไปได้คนเรานะจะบวชหรือไม่บวชไม่สำคัญเนี่ยแต่มันสำคัญที่เราต้องมีความเห็นถูกต้องเข้าใจถูกต้องปฏิบัติถูกต้องมีความสุขในการหายใจเข้าหายใจออกมีความสุขในการทำงานขยันรับผิดชอบปิดอบายมุขทางแห่งความเสื่อมให้แก่ตัวเองเราต้องเข้าใจนะคนขี้เกียจขี้คร้านเนี่ยมันจะนำพาไปสู่ทางแห่งความเสื่อมยากจนมันลามปามไปตามวิสัยพานอย่าไปคบคนชั่วคนเหล้าเมายาเล่นการพนันเนี่ยเราต้องเอาใหม่เรื่องที่แล้วไปแล้วก็ให้มันแล้วไปนะเราต้องประพฤติต้องปฏิบัติเราต้องมาหายใจเองเข้าห้องน้ำเองประพฤติปฏิบัติเองต้องมีความสุขถ้ายังไปเสพติดมีเพศสัมพันธ์มีเซ็กกับอารมณ์ต่างๆคือการที่ยังตามใจตามอารมณ์ตามความรู้สึกมันคือการเสพติดความปรุงแต่งเราต้องมาแก้ไขที่ตัวเองก่อนถ้ายังติดอารมณ์ติดความคิดเนี่ยเพราะเราไม่ได้เอาธรรมะเป็นหลักไม่ได้เอาธรรมะเป็นใหญ่ต้องมาพัฒนาที่ใจอยู่กับปัจจุบันก้าวไปที่ปัจจุบันคนเราจะหนุ่มจะแก่ก็ยังไม่สายที่จะประพฤติปฏิบัติที่จะมีความเห็นถูกต้องเข้าใจถูกต้องคนส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ไม่ดีมาก่อนทั้งนั้นคนเราจะฉลาดได้มันก็ต้องโง่มาก่อนเท่านั้นเราต้องมาเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ต้องไปคิดจะเปลี่ยนแปลงคนอื่นหรอกมาเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนเนี่ยช่วยเหลือตัวเองก่อนมีความสุขในการหายใจมีความสุขในการเสียสละมีความสุขในการทำงานขยันรับผิดชอบมีความสุขในการรักษาศีลมีความสุขในสมาธิความตั้งมั่นคนเรามันต้องแก้ไขที่ตัวเองเหมือนคนเรามันต้องมีเงินก่อนเนี่ยถึงจะไปให้คนอื่นได้จึงต้องมาแก้ใจตัวเองให้มีความเห็นถูกต้องเข้าใจถูกต้องมีคุณธรรมภายในจึงจะไปช่วยเหลือผู้อื่นได้มีต้องเป็นเศรษฐีธรรมก่อนเนี่ยจึงจะไปแจกธรรมะให้ผู้อื่นได้ขอให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีอะไรเป็นตัวตนอย่างแท้จริงไม่น่าหลงทั้งหมดทั้งสิ้นควรยับยั้งด้วยปัญญาเรียกว่าเป็นผู้รู้ด้วยปัญญามีความเห็นถูกต้องตามคำสอนของพระพุทธเจ้าตามพุทธศาสนาจริงๆแม้จะไม่เคยบวชไม่เคยรับศีลแต่ถ้าหากเป็นบุคคลที่เข้าถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างแท้จริงเขาก็มีจิตใจอย่างเดียวกันกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือมีความสะอาดสว่างสงบในใจเพราะเหตุที่ไม่ยึดถือในสิ่งใดว่าน่าเอาหรือน่าเป็นนั่นเองเขาจึงเป็นพุทธบริษัทขึ้นมาได้โดยสมบูรณ์อย่างง่ายดายและอย่างแท้จริงด้วยอาศัยอุบายถูกต้องที่พิจารณามองเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนของตัวของตนจนเกิดความรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่น่าเอาน่าเป็นสักอย่างเดียวถ้ายังอยากมีอยากเป็นนั่นยังเป็นตัณหามันจะไม่ถึงที่สุดแห่งทุกข์เนี่ยการรู้ว่าอะไรเป็นอะไรถึงที่สุดนั้นคือรู้ว่าสิ่งทั้งปวงมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเมื่อรู้โดยแท้จริงแล้วก็จะเกิดความรู้ชนิดที่จิตใจจะไม่อยากเป็นอะไรด้วยความยึดถือแต่ถ้าต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดๆที่เรียกว่าความมีความเป็นบ้างก็เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยสติด้วยสัมปชัญญะด้วยอำนาจของปัญญาไม่เกี่ยวข้องด้วยอำนาจของตัณหาเพราะฉะนั้นจึงไม่มีความทุกข์เลยทุกข์มีเพราะยึดทุกข์ยืดเพราะอยากทุกข์มากเพราะพลอยทุกข์น้อยเพราะหยุดทุกข์หลุดเพราะปล่อย ขอตั้งจิตอธิษฐานใจขออำนาจแห่งพระรัตนตรัยและบารมีธรรมแห่งองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้พิบาลปกป้องคุ้มครองรักษาทุกท่านเป็นผู้ปราศจากสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยอันตรายใดๆอย่าได้มาพ้องผ่านเจริญยั่งยืนนานในร่มเงาแห่งพระบวรพุทธศาสนาเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติด้วยกันทุกท่านเทอญ